จังหวัดลพบุรีพิจารณาคัดเลือกชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปี2566นายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดครั้งที่2ทับ2566ที่ห้องประชุมวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีโดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินอำเภอคุณธรรมจำนวน11อำเภอองค์กรคุณธรรมจำนวน14แห่งชุมชนคุณธรรมจำนวน408แห่งซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน9ขั้นตอน3ระดับคือระดับส่งเสริมคุณธรรมระดับพัฒนาคุณธรรมและระดับคุณธรรมต้นแบบภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2พุทธศักราช2566ถึง2570โดยผลการคัดเลือกชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจังหวัดลพบุรีประจำปีงบประมาณ2566ประเภทชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่ชุมชนคุณธรรมวัดหนองกระเบียนตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีประเภทองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีและประเภทอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่อำเภอสาโบดจังหวัดลพบุรีทางนี้ฝ่ายเลขานุการจะได้ส่งข้อมูลผลการประเมินให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการตามลำดับต่อไปครับ